วันนี้ถ้ามองถึงสถานการณ์โลกที่มาเกี่ยวพันกับไทยหรือมองถึงความคืบหน้าของไทยที่ไปเกี่ยวพันกับโลกเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่มีการออกมาเปิดเผยในวันนี้นะครับเป็นการเปิดเผยออกมาจากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินบอกว่ามีข่าวดีมาบอกเรื่องของปีใหม่เพราะว่าคุณเศรษฐาบอกว่าหนังสือเดินทางของไทยได้รับการยกระดับแล้วเพราะว่านับตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมไปจีนไม่ต้องขอวีซา่าครับ นี่เป็นการออกมาเปิดเผยล่าสุดเช้าวันนี้เลยนะครับนายกรัมนรีเศรษฐาทวีสินนายกรัมนรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของปี2567ช่วงเช้าวันนี้บอกว่าเรามีการยกเว้นวีซ่าให้กับคนจีนเข้ามาที่ประเทศไทยถึงวันที่29เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ซึ่งก็จะหมดเขตลงแล้วแต่ตนก็ได้เรียนตลอดเวลาว่านโยบายของรัฐบาลนี้เราจะยกระดับความภาคภูมิใจของพาสปอร์ตไทย ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดจะให้ดีก็ต้องเป็นการยกเรื่องของการขอวีซ่าทั้ง2ประเทศถูกต้องไหมครับและเมื่อสักเดือนกว่าที่ผ่านมาประเทศจีนก็มีการยกเว้นการเข้าประเทศให้กับ5ประเทศซึ่งไม่มีประเทศไทยแต่อันนั้นเป็นการชั่วคราวแต่เหตุผลจริงๆผมไม่อยากพูดตอนนั้นเพราะว่าเรากําลังคุยกันอยู่ที่จะยกถาวรก่อนที่นายกนตรตจะประกาศบอกว่าวันนี้มีข่าวดี นายกนตตีบอกว่ามีการยกถาวรเรื่องของวีซ่าไทยจีนเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมแสดงว่าไปกลับทั้งสองประเทศไม่ต้องวีซ่าซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นการยกระดับความสําคัญของพาสปอร์ตไทยให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้ามาทั้งสองประเทศก็มีการชี้แจงไปที่กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าให้มีการประชาสัมพันธ์ว่าขณะนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปิดประเทศและให้ดูแลนักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศซึ่งกันและกันให้ดีด้วย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนี่เป็นคําแถลงจากนายกฐําตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานครับเป็นการถแถลงที่นายกฐําตีบอกว่าเป็นข่าวดีต่อมานายกรฐําตีได้ย้ําอีกครั้งผ่านทาง X ระบุในเรื่องนี้โพสต์ไว้แบบนี้ครับนายกลมนตรีโพสต์ว่าข่าวดีวันนี้พาสปอร์ตไทยยกระดับจากการเจรจาว,วีซ่าฟรีทั้ง2ประเทศแบบถาวรพี่น้องชาวไทยและชาวจีนเดินทางไปกลับทั้ง2ประเทศไม่ต้องมีวีซ่าซึ่งกันและกัน เริ่มต้นหนึ่งมีนาคม2567เป็นต้นไปครับคุณเศรษฐายัางโพสเล่นนะครับบอกว่าดีใจครับไทยเราพร้อมแล้วที่จะเปิดประเทศเราจะดูแลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีครับนี่นี่เป็นข่าวที่ออกมาในวันนี้นะครับแต่คำถามท,าที่ตามมาก็คือนี่เป็นข่าวดีจริงหรือไมอ่ถ้าบอกว่าถ้าตั้งหลักกันก่อนว่าข่าวดี ที่นายกน้ำตีพูดวันนี้ว่าไทยจีนไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างกันแล้วเริ่มมีหมีนาคมเป็นเรื่องของการยกระดับพาสปอร์ตไทยถ้านี่เป็นเรื่องของการยกระดับหนังสือเดินทางของประเทศไทยนี่อาจจะเป็นข่าวดีจริงๆนะครับเพราะว่าข้อมูลจากกรมการกงสุลย้อนกลับไปเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาหนังสือเดินทางของไทยเนี่ยมีประเทศและดินแดนที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทาง มี34จุดหมายปลายทางนะครับซึ่งถ้าเอาเรื่องนี้ไปอ้างอิงกับรายงานของ The h e l l e Passport Index 2023ซึ่งจัดอันดับหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตทั่วโลกเพราะว่าในปี2023 Passport พาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลสูงสุดคือพาสปอร์ตสิงคโปร์สามารถเดินทางได้193จุดหมายปลายทางโค่นแชมป์เก่าในปีก่อนหน้านู้นอย่างพาสปอร์ตญี่ปุ่นให้ตกมาที่อันดับ2 เข้าถึงได้192จุดหมายปลายทางอันดับ3เป็นพาสปอร์ตของ7ชาติครองแชมป์ร่วมกันนะครับก็มีฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมน,นีอิตาลีเกาหลีใต้สวีเดนแล้วก็สเปนสามารถเดินทางได้191จุดหมายปลายทางแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นพาสปอร์ตไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่64ครับสามารถเดินทางเข้าถึง80จุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องขอวีซา่าเพราะฉะนั้นว่า การที่จีนฟรีวีซ่าไทยก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางครับที่เราไม่ต้องขอวีซา่าเป็นข่าวดีแน่นอนในเรื่องของการยกระดับหนังสือเดินทางไทยให้มีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าถามคำถามอื่นว่านี่ยังเป็นข่าวดีอยู่ไหมเช่นถามว่าการเปิดวีซ่าฟรีระหว่างไทยจีนจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยไหม จะเป็นเรื่องที่เอื้อให้คนจีนมาเที่ยวไทยหรือเปล่าอันนี้ต้องค่อยๆว่ากันไปในเชิงของรายละเอียดนะครับและคำถามที่ถามว่าการที่เราสามารถบรรลุทำวีซ่าฟรีกับจีนได้เนี่ยเป็นความสำเร็จจากการผลักดันจากประเทศไทยแบบนั้นหรือไม่ อันนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดเหมือนกันและถ้าไปดูในรายละเอียดแล้วดูเหมือนว่านโยบายวีซ่าฟรีเป็นนโยบายที่จีนตั้งใจจะทำกับประเทศต่างๆเพื่อเอื้อให้คนต่างชาติไปเที่ยวประเทศจีนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับนี่คือนโยบายของจีนที่พยายามจะเปิดประเทศเอื้อให้คนต่างประเทศเข้าไปเที่ยวในประเทศจีน ยกตัวอย่างอย่างกรณีที่คุณเศรษฐาพูดเมื่อช่องชวงเช้านะครับคือจีนเนี่ยเพิ่งให้วีซ่าฟรีกับ6ประเทศมีผลไปแล้วเมื่อวันที่1นธันวาคมปีที่แล้ว6ประเทศที่ว่านี่ก็มีฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์สเปนแล้วก็มาเลเซียจีนให้วีซ่าฟรีกับ6ประเทศเป็นเวลา1ปีโอเคไม่ถาวรน,นะครับเป็นเวลา1ปี เริ่มตั้งแต่1ธันวาคมปีที่แล้วถึง30พฤศจิกายนปีนี้ให้สามารถเดินทางเข้าประเทศจีนโดยไม่ต้องขอวีซา่าหากเป็นการเดินทางเข้าจีนในระยะเวลาไม่เกิน15วันปรากฏว่านโยบายฟรีวีซ่าให้กับ6ประเทศเนี่ยหลังเปิดวีซ่าฟรีเพียงเดือนเดียวมีนักท่องเที่ยวจาก6ประเทศที่ว่าเข้าประเทศจีนในเดือนธันวาคมมากถึง2 14000คนนะครับ เป็นอัตราที่มากขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนที่ยังไม่เปิดให้วีซ่าฟรีถึง28.5%เพราะฉะนั้นนโยบายการเปิดวีซ่าฟรีอาจบอกได้ว่าเป็นควิกวินช่วยดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศจีนให้มากขึ้นโดยตรงสอดคล้องกับก่อนหน้านี้ครับหนังสือพิมพ์ g l o b a l Times ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนเผยแพร่บทความที่ระบุถึงการเปิดวีซ่าฟรีให้กับทั้ง6ประเทศโดยชี้ว่านโยบายวีซ่าฟรีที่จีนเปิดให้กับทั้ง6ประเทศ จะมีส่วนช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศจีนตลอดทั้งปีนี้จนทําให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจีนทํากำไรได้ดีขึ้นและยังมีส่วนช่วยสนับสนุนการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆด้วยผู้ประกอบการการท่องเที่ยวรายหนึ่งในจีนเปิดเผยกับ Global Times โดยชี้ว่าหลังจากที่จีนเดินหน้านโยบายวีซ่าฟรีกับทั้ง6ประเทศในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเขาก็ได้ทําการติดต่อกับพาร์ทเนอร์เพื่อเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวอื่นๆนอกจากที่มีอยู่เดิมทันที ขณะเดียวกันก็ยังมีการเปิดเผยจากเจนซุนครับเป็น c ีอของบริษัททริป .com เปิดเผยว่าเม็ดเงินจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจีนนับเฉพาะนักเดินทางที่มาจากต่างประเทศเนี่ยยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากโดยยังมีช่องว่างให้เติบโตได้อีกอย่างน้อย1นล้านสามแสนล้านหยวนหรือมากกว่า6กล้านสองแสนล้านบาทนะครับพร้อมเปิดเผยว่าในช่วงไตรมาสสาของปีที่แล้วมีผู้ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวในจีนมากขึ้นถึงเกือบ4 0เเมื่อเทียบกับไตรมาสก,ก่อนหนะ้า เห็นไหมครับว่าสิ่งที่ทางการจีนกําลังเห็นอยู่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในจีนหรือว่าผู้ที่ติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวในจีนบอกว่าในตอนนี้สิ่งที่ยังเติมเต็มได้อีกมากเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไปในประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํานโยบายวีซ่าฟรีกับประเทศต่างๆดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนกําลังเดินหน้ากับหลายชาติเพื่อเอื้อให้คนในประเทศต่างๆเข้าไปท่องเที่ยว ในประเทศจีนอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลจีนกําลังเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเป็นระบบกําลังทํางานเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวจีนมากขึ้นอย่างเป็น,นระบบก็คือการปร,ปรับปรุงระบบการจัดการหนังสือเดินทางและก็การจองตั๋วรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีนให้มีภา,าษาอังกฤษมากขึ้น <ๆ S 1> เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะเดินทางไปยังเมืองอื่นๆด้วยรถไฟความเร็วสูงมากขึ้นนั่นเองนี่ครับ เห็น He right ไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะบอกว่าเราผลักดันจนทำให้เกิดวีซ่าฟรีเนี่ยส่วนหนึ่งก็ใช่ครับเป็นความพยายามอย่างแข็งขันของฝั่งไทยก็ถูกครับแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งนโยบายของจีนก็ดูเหมือนจะเอื้อให้กับการเปิดวีซ่าฟรีให้กับประเทศต่างๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยเห็นได้จากกรณี6ประเทศเห็นได้จากการวางนโยบาย กรอบต่างๆในช่วงที่ผ่านมาที่ทําให้เห็นได้ว่าจีนต้องการให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปในจีนมากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ส่วนที่ยังมีสเกภาพก็คือการที่คนต่างชาติไปเที่ยวจีนเพิ่มจํานวนให้มากขึ้นสร้างรายได้จากช่องโหว่ตรงนี้ให้มากขึ้นคําถามต่อมาที่ชวนตั้งประเด็นจากเรื่องนี้ครับก็คือถ้าเรามองในมุมกลับวีซ่าฟรีจีนไทยวีซ่าฟรีไทยจีน ไทยจะได้ประโยชน์จากการเปิดช่องให้คนตีนมาเที่ยวไทยง่ายขึ้นหรือไม่เรื่องนี้เนี่ยคำตอบต้องยอ้อนกลับไปดูข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาไทยเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่รัฐบาลนายกัฐมตีเศรษฐาเปิดวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวจีนในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนตลอดทั้งปีที่แล้วจะยังไม่ออกมานะครับแต่ว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในไทยนับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง20พฤศจิกายน2566บอกว่ามีอยู่2 9 7 9 5 5 7คนซึ่งในตอนนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททคาดว่าทั้งปี2566จะมีนักท่องเที่ยวจากจีนรวมประมาณ3 4ล้านแสนถึง3 5้าแสนคนโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อทริป อยู่ที่ประมาณ56,000บาทสร้างรายได้ประมาณ190,000ถึง196,000ล้านบาทตัวเลขคาดการณ์ที่ออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนของทททสามล้านสี่แสนถึงสามล้านห้าแสนคนที่เป็นคนจีนมาเที่ยวไทยนี่นะครับยอมรับกันตรงไปตรงมาก็คือยังน้อยกว่าเป้าหมายที่ทททเคยกำหนดเอาไว้ว่าต้องการเป้าหมายคนจีนมาเที่ยวไทยปีที่แล้ว 4ล้านถึง4 4ล้าน4แสนคนนะครับและถ้าย้อนกลับไปต้นปีที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วทท,ทเคยกำหนดเป้าหมายเอาไว้ว่าจะมีนะักท่องเที่ยวจีนมาไทยมากถึง5ล้านคนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าปีที่แล้วแม้มีนโยบายวีซ่าฟรีเอื้อให้คนจีนมาไทยง่ายขึ้นตัดสินใจง่ายๆไม่ต้องเดินหน้าทำเอกสารวีซา่ามาเที่ยวไทยเถอะ แม้มีนโยบายนี้ในช่วง3-4เดือนสุดท้ายของปีแต่ว่าจํานวนนักท่องเที่ยวจีนที่มาไทยก็ยังไม่ถึงเป้าอยู่ดีนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องกลับไปที่เรื่องของการฟื้นตัวของเที่ยวบินต่างๆที่ยังไม่กลับมาเท่าที่ควรแล้วก็เรื่องที่เอาเข้าจริงประเทศไทยก็มีคู่แข่งคู่เทียบในสายตานักท่องเที่ยวจีนอยู่ดีครับ ไม่ว่าจะเป็นเขาจะไปญี่ปุ่นดีกว่าไหมไปมาเก๊าไปฮ่องกองหรือจะไปเวียดนามดีกว่าไหมประเทศไทยยังถือได้ว่าเป็นประเทศประเทศลายทางที่ยังมีคู่เทียบในสายตานักท่องเที่ยวจีนประเทศอื่นให้เลือกอยู่อีกมากแต่ปัจจัยที่อาจเรียกได้ว่าสําคัญที่สุดปฏิเสธไม่ได้ก็คือเศรษฐกิจในประเทศจีนเองนะครับ เศรษฐกิจในประเทศจีนไม่ได้ดึงดูดให้คนจีนไปเที่ยวต่างประเทศขนาดนั้นเรื่องนี้เพิ่งมีการประเมินมาจาก morgan stanley ครับระบุว่าความหวังที่การท่องเที่ยวต่างประเทศของคนจีนจะฟื้นคืนกลับมาเป็นปกติคงจะเป็นเรื่องที่ช้ากว่าที่คาดการเอาไว้พอสมควรนะครับ morgan stanley ชี้ว่ากว่าที่การเดินทางระหว่างประเทศด้วยเครื่องบินจะกลับมาเป็นปกติเหมือนยุคก,ก่อนโควิดกรณีของจีนเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาไปถึงปี2025ก็คือปีหน้านู่นเลยครับ สาเหตุส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรื่องของราคาค่าโดยสารสภาพเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของค่าเงินนะครับอย่างไรก็ตามความหวังว่าคนจีนจะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและจะส่งผลดีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในยะระยะสั้นระยะใกล้นี้ยังมีอยู่ไหมคําตอบคือยังมีความหวังได้อยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหวังในช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยวันหยุดยาวตุดจีนปีนี้เนี่ยยังถือได้ว่าเป็นตุดจีนปีแรกของจีนที่คนจีนไม่ต้องคำหนึงเรื่องโควิด1 9นี่ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมเกื้อหนุนให้คนจีนมาเที่ยวต่างประเทศแล้วก็อาจเลือกมาเที่ยวประเทศไทยได้มากขึ้นหรือไม่แต่ก็อย่าลืมที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับว่าประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศจุดหมายปลายทางที่ยังมีคู่เทียบคู่แข่งอยู่ดีได่เละครับ ในขณะที่คนจีนอาจวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศสายตาข้างหนึ่งมองที่ประเทศไทยแต่ว่าสายตาอีกข้างก็ยังมีคู่เทียบไปฮ่องกองมาเก๊าไปญี่ปุ่นไปไต้หวันไปสิงค,โ,คโปร์ไปเวียดนามดีกว่าไหมหมายความว่ายังคงมีคู่เทียบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องคำนึงในเรื่องปัจจัยของคู่แข่งคู่เทียบด้วย หรือว่าในอีกมุมหนึ่งด้วยสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยต่างๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ในระยะสั้นระยะใกล้ที่เราหวังเนี่ยว่าหยุดยาวจุดจีนคาดหวังเถอะนักท่องเที่ยวจีนจะมาไทยก็อาจไม่เป็นแบบนั้นก็ได้เพราะว่าก็ยังมีเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศของจีนที่อาจจะทําให้นักท่องเที่ยวจีนเลือกที่จะไม่เดินทางออกนอกประเทศเลยครับคือเที่ยวนะครับแต่ว่าเที่ยวในประเทศจีนแทน ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นภาพว่าการท่องเที่ยวในประเทศจีนอยู่ในภาวะที่ฟื้นตัวเต็มอัตราจากแรงหนุนให้คนจีนเลือกเที่ยวในประเทศมากกว่าซึ่งฟังจนถึงตอนนี้ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่านี่คือการวางแผนอย่างเป็นระบบของรัฐบาลจีนจริงๆเพราะว่าผลที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นวีซ่าฟรีให้กับประเทศไหนก็ตามไม่ว่าผลที่ตามมาจะเป็นบวกกับประเทศไทยหรือไม่ ในกรณีที่จีนเปิดวีซ่าฟรีให้กับไทยแต่ที่แน่ๆจีนกำลังจะได้ประโยชน์สองเด้งครับเด้งหนึ่งก็คือช่วยเอ,อื้อช่วยหนุนให้คนไทยที่อยากไปเที่ยวจีนตัดสินใจไปเที่ยวจีนง่ายขึ้นเพราะว่าไม่ต้องทำเรื่องวีซา่าเป็นเด้งที่สอดรับกับกระแสในประเทศที่คนจีนดูเหมือนว่ามีแนวโน้มที่จะเที่ยวในประเทศมากกว่าต่างประเทศ รายได้จากการท่องเที่ยวในจีนที่คงจะได้เห็นต่อจากนี้ก็จะเป็นรายได้ที่เกื้อหนุนกันทั้งรายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวของคนในประเทศเองและรายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่ส่วนหนึ่งตัดสินใจไปเที่ยวจีนเพราะนโยบายวีซ่าฟรีนะครับนี่มีก็เป็นสถานการณ์ที่วันนี้หยิบมาพูดคุยกันส,สดๆเลยนะครับหลังจากที่ รัฐบาลไทยประกาศข่าวดีอย่างที่บอกครับข่าวดีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจีนเปิดวีซ่าฟรีให้ไทยก็ต้องค่อยๆว่ากันไปทีละคำถามเพื่อตอบทีละคำตอบนะครับว่านี่เป็นข่าวดีของคำถามอะไรถ้าคำถามถามว่านี่คือการยกระดับสถานะของหนังสือเดินทางไทยพาสปอร์ตไทยศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นข่าวดีแน่นอนครับ ปฏิเสธไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นข่าวดีว่าเรื่องนี้จะช่วยกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวทําให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่มาจากคนจีนเป็นกอบเป็นกรรมอันนี้อาจจะต้องมองภาพยาวๆนะครับว่าเป็นแบบนั้นจริงไหมแต่ถ้าถามว่านี่เป็นข่าวดีที่ทำให้แรงหนุนการท่องเที่ยว เอ,อื้อให้คนไทยไปเที่ยวจีนมากขึ้นหรือไม่ผมเชื่อว,ว่าเป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today